ขอโทษค่ะสวัสดีครั้งนะคะก็วันนี้นะคะก็เจอกับมิวเหมือนเดิมนะคะก็ได้เจอกันหลายวันเหมือนกันนะถ้าวันนั้นเราดูแล้วอ่ะก็วันนี้นะคะก็มิวก็จะมาในอีกลุคหนึ่งเหมือนกันในอีกแบบหนึ่งก็คือมาในหัวข้อของการสั่งของนะคะก็รอบนี้นะคะมิวสั่งของในอีเบย์ก็สั่งตอนนั้นก็คือแบบว่าแบบเห็นมันขึ้นมาคือจริงๆอ่ะไปดูหนังเว้ยไปดูหนังเรื่องเอลที่มันเป็นดิสนีย์อะไรของมันอย่างเงี้ยแล้วคือเห็นมันแบบอะไรก็eBay ใช่ป่ะก็เลยลองเข้าไปดูแล้วก็ดูสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซื้อลิปมานะก็เป็นลิป3แท่งแต่ว่ายังมาไม่ถึงทีแล้วก็อีกอย่างก็คือนี่เลยที่นะคะก็คือของที่เราสั่งมานะคะจริงๆแกะแล้วแหละแต่ว่าก็วันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งนะคะเป็นแบบอีกรอบนึงนะคะก็มิวได้สั่งวิกนะคะเป็นวิกนะคะวิกผมยาวออกแนวสายฝอนิดนึงคือจริงๆอ่ะที่มิวสั่งอ่ะมันจะอีกแบบนึงเลยนะแล้วก็แต่พอได้อ่ะมันเหมือนได้อีกแบบนึงอ่ะซึ่งมันไม่ตรงปกแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แพงอะไรก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ารวมๆก็คือมันก็ดูเหมือนกับเราเป็นตุ๊กตาคือเข้าใจหรอวะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันนะคะโอเคมาเปิดกันเลยนี่นะคะหน้าตามันก็จะมีอีตัวเนี้ยที่เป็นตัวคอยรัดผมนะคะจริงๆอ่ะเราอ่ะต้องซื้อไอ้ที่มันเป็นตัวปิดผมเก็บผมอ่ะแต่เราไม่ได้ซื้อนะคะก็เราจะมาใช้วิธีการผูกผมแทนละกันนะคะโอเค Two hours later เราคิดว่าเราผูกผมได้แล้วนะแล้วก็มีหนังหัวด้วยใส่กันเลย No.มิวว่ามันตลกอ่ะมันดูไม่ใช่เราอ่ะหรือว่าไอ้ใยสังเคราะห์เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ความร้อนได้ปะทุกคนคิดว่าไงเดี๋ยวเราจะมาลองอะไรแปลกๆกันดีกว่าเราจะมาใช้ความร้อนของที่หนีบผมเราจะมาดูว่าที่หนีบผมเนี่ยมันสามารถที่จะยืดผมใยสังเคราะห์นี้ได้หรือเปล่างานนี้จะพังหรือจะปังเดี๋ยวไปดูกันค่ะต้องใช้ความร้อนที่เบาที่สุดเพราะว่าใยสังเคราะห์มันไม่ใช่ผมจริงๆมันไม่สามารถทนความร้อนได้ขนาดนั้นถูกปะก็นี่นะคะก็เป็นการใส่วิกนะคะแล้วก็ผมตรงเนาะซึ่งมิวคิดว่าผมตรงมันเหมาะกับการเป็นผมร้อนมากกว่านะคะแต่จริงๆอ่ะมันเก็บได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะถ้าสมมติว่าเราใช้เราเห็นหนังหัวมันจะดูตลกอะไรเงี้ยให้ทุกคนหาแบบพวกหมวกอะไรพวกเนี้ยก็หมวกก็มีหลายแบบเนาะก็อันนี้จะเลือกแบบไหนแบบไหนเราจะมายกตัวอย่างกัน2อันนะคะก็เป็นแบบนี่นะคะก็ออกแนวแบบเป็นพวกศิลปะอะไรเงี้ยใส่ใช่ไหมมันก็จะเก็บได้ดีกว่าเนี่ยดูเป็นเกาหลีขึ้นมาไหมแล้วก็อีกอันนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนอากาศหนาวร้อนหรือเท่หรืออะไรเดี๋ยวลองมาดูกันนี่ก็จะเป็นสาวอีกลุคนึงเลยนะก็ทุกคนคิดว่าไงกันกับการสั่งวิกในครั้งนี้นะคะดีหรือไม่ดีหรือควรสั่งหรือไม่ควรสั่งกันนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคนที่มาดูวิกนะคะในคลิปนี้บ๊ายบาย